ศิลปะจัดวางริมแม่น้ำจำลองเป็นขบวนขันหมากเล่าตำนานความรักของพญานาคกับมนุษย์ยังตั้งตระหง่านที่สวนสาธารณะทาราจังหวัดกระบี่หลังจัดแสดงในไทยแลนด์เบียนเนเล่กระบี่ปี2561ผลงานชิ้นนี้ก็กลายเป็นอีกแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นตัวแทนของศิลปินผู้ล่วงลับศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชคมุกดามณีไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ศิลปะของอาจารย์วิโชคมักมีวัสดุเป็นตัวเอกโดยปล่อยให้พื้นผิวทั้งไม้เหล็กอลูมิเนียมทองแดงโชว์ความงามในตัวเองแทนการวาดสมเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสื่อผสมของไทยและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สื่อผสมปี2555ท่านครูในวงการศิลปะถ้าไม่ทำงานศิลปะมันอยู่ไม่ได้ศิลปินใหญ่ยังมีไฟสร้างสรรค์เสมอแม้ในช่วงรักษาตัวตลอด1ปีที่ต่อสู้กับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจารย์วิโชคยังผลิตผลงานต่อเนื่องจนมีนิทรรศการเดี่ยวครั้งใหญ่เพื่อบูชาครูรำลึก111ปีอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์เมื่อเดือนมีนาคมปี2563ที่ผ่านมาหากไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นนิทรรศการอำลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้อาจารย์วิโชคมุกดามณีจากไปด้วยโรคมะเร็งในวัย67ปีท่ามกลางความอาลัยของลูกศิษย์ถึงอาจารย์ของวงการสื่อผสมร่วมสมัยโดยทายาทกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 7-13 มิถุนายน 18:30 น.ที่ศาลา1วัดตรีทศเทพวรวิหาร